ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง sit to see movie podcast และนี่คือรายการคุยหนังหลังดูเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ sit to see movie fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับคุยหนังหลังดูพอดแคสตกับหนังเรื่อง คืนลังโซครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมาแปลกนิดนึงครับเป็นแบบพอดแคสต์นะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันยังไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาเยอะแล้วมันเป็นหนังที่เข้าโรงอยู่แต่ว่าถ้าผมรีวิวเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะครับก็เลยทําเป็นพอดแคสต์แล้วกันมันจะเป็นเชิงมินิรีวิวต่อด้วยสปอยครับเป็นการสปอยแบบคุยเนื้อหาตีความครับซึ่งต้นคลิปเนี่ยจะเป็นมินิรีวิวนะครับผมจะแบ่งพาร์ทไว้ให้นะฮะแล้วหลังจากมินิรีวิวไปเนี่ยจะเป็นการสปอยนะฮะเป็นการสปอยเนื้อหา ีความมีเคราะห์คุยถึงภายในเนื้อหนังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเราก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่า Return To So โซเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าชาวเกาหลีที่ได้พ่อแม่ชาวฝรั่งเศสรับไปเลี้ยงแล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเธอโตขึ้นเนี่ยด้วยอุบิเหตุบางอย่างทำให้เธอเนี่ยได้ไปเกาหลีครับและด้วยเหตุผลบางอย่างการไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอได้เข้าไปค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอฮะโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่า การที่เธอเข้าไปค้นหาความจริงครั้งนี้มันจะนำเธอไปสู่จุดที่เธอไม่คาดคิดครับรีวิวสั้นๆเนี่ยคือชอบครับชอบเลยแหละแต่ว่าชอบแบบงงๆนะฮะหนังเนี่ยโดดเด่นเรื่องของวิธีการเล่ามากๆคือตามชื่อครับวิเฮนทูโซหนังเนี่ยมันจะเล่าเรื่องที่นังเอกกลับไปที่เกาหลีทุกครั้งที่กลับไปที่เกาหลีหนังมันจะเล่าเรื่องครับเวลาของหนังเนี่ยมันดําเนินไปเป็นแบบ5 7, 10, ปี7ปี10ปีแต่ว่าเหมือนหนังเนี่ย มันจะเล่าแค่ไทม์ไลน์ตอนนั้นอยอยู่เกาหลีให้เราฟังครับซึ่งข้อดีของมันคือมันแปลกใหม่ดีแล้วก็มีความประหลาดประหลาดดีแต่ว่าข้อเสียคือไอการเล่าแบบไทม์สคริปอะอย่างเช่น5ปีตัดไป2ปีต่อมาตัดไป1ปีต่อมาอะไรประมาณเนี้ยมันทําให้หลายครั้งเนี่ยเราค่อนข้างจะง,งงกับไทม์ไลน์ของเรื่องแล้วก็อารมณ์ของคนดูบางครั้งมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ย จูนไม่ค่อยติดกับหนังพอสมควรแต่ว่าพอดูไปเรื่อยเนี่ยพอเราชินแล้วก็จูนติดเองอะครับฟิลของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยเนื่อยเอือยๆน่วงนวงฟิลเหมือนดูแบบเอ่อ drive My ค a r ารรือไม่ก็พวกหนังวองกาอะไวครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยคือประเด็นของหนังฮะหนังมันพูดถึงเรื่องของความโดดเดี่ยวความแปลกแยกแล้วก็เรื่องของผลในแง่ร้ายในแง่ลบของการเดินทางการเติบโตครับคือหนังพวกแบบ road trip หนังที่ตัวละครต้องแบบออกเดินทางหลายเรื่องเนี่ย หนังมักจะให้เราเห็นภาพความพัฒนาของตัวละครการเติบโตที่ทําให้ตัวละครเนี่ยไปสู่จุดที่ดีขึ้นทําให้ตัวละครเนี่ยคิดได้มากขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้นแต่เรื่องนี้เนี่ยการเดินทางของตัวละครและสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครเนี่ยมันกลับทําให้ตัวละครนางเอกเนี่ยกราฟชีวิตมันดูดิ่งลงไปครับโอเคละมันดูจเจริญขึ้นแต่ว่ามันจเจริญขึ้นในอีกทางหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูเองครับแล้วก็หนังเนี่ยมีหลายจุดที่ค่อนข้างเกินคาดเรียกได้ว่าเป็นหนังที่บทเนี่ย เดาอะไรไม่ได้เลย,เยที่แรกผมคิดว่าหนังมันจะเล่าแค่ตอนนังเอกกลับไปเกาหลีไปตามหาพ่อแม่อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ครับหนังมันไม่หยุดอยู่ตรงนั้นมันให้เราเห็นแบบไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พอสมควรกับความบียอนของมันอะ่ะเทียบง่ายๆครับมันเหมือนบัวเกนเว้ยแต่ว่าเป็นบัวเกนที่ตัวละครแม่งเป็นทาทู้ิงอ่ะตัวละครเรื่องนี้คือแม่งโคตรเห็นแกนตัวครับแล้วหนังเนี่ยมันจะพาเราคนดูไปสู่จุดที่แบบหยั่งวะกับตัวละครนังเอกมากเลยเว้ยคือโอเคละเราก็เข้าใจกับมันได้แต่ว่าแบบ เชี่ยมันก็แบบมันก็ประหลาดอยู่อะ่ะคือหนังมันแปลกอะครับ ถ้าพูดให้ไม่สปอยเนี่ยคือหนังมันพาคนดูไปสำรวจแง่มุมที่ผมคิดว่าหนังดราม่าทั่วไปไม่ทำกันนะครับจะเป็นยังไงอยากรู้เนี่ยไปดูเองแล้วกันครับก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครคนดูกลุ่มแรกคือคนที่ดูหนังพวกหนังนอกกระแสะหนังอาร์ตนะครับน่าจะชอบครับฟิลแบบดราม่าน่วๆแล้วก็คนที่ชอบหนังฟิลแบบ Drive My มค r าหนังวองกาไวาเนี่ยน่าจะอินได้ง่ายครับคือถามว่าแนะนำไหมแนะนำครับแต่ว่าเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะว่าการเล่าเรื่องมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของจังหวะกาเ,าเ่่นนีมั ค่องจะช้ามีความ Burn, าสโลว์เบิร์นพอสมควรเลยครับดังนั้นสายหนังแมสเนี่ยอาจจะไม่อินได้กับหนังเรื่องนี้แล้วมันเป็นหนังที่ต้องตีความต้องคิดนะฮะดังนั้นคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าหนังต้องการจะสื่ออะไรและดูแล้วได้อะไรครับประมาณนี้แล้วกันส่วนสําหรับคะแนนของหนังเรื่องนี้เนี่ยเเต็ม10จากซิตูซีครับผมค่อนข้างชอบหนังนะครับแต่ว่าไม่ได้ชอบแบบเต็มร้อยชอบวิธีการเสนอชอบตัวละครชอบการเล่าเรื่องจังหวะของมันแต่ว่า หลายๆครั้งเนี่ยหนังมาทีผมจากจังหวะกันทาสคริปต์ที่ค่อนข้างจะไม่ต่อเนื่องความขาดช่วงทางอารมณ์และก็ดราม่าของเรื่องที่หนังเนี่ยไม่ได้ขยี้มากครับมันจะเน้นให้เราเนี่ยจมดิ่งกับอารมณ์ของตัวละครแทนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้แบบเศร้าเสียน้าตาให้กับหนังนะครับแต่ว่าพอหนังจบเนี่ยต้องยอมรับครับว่าอารมณ์ค้างพอสมควรเลยก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได,ดูเนี่ยวิเทินทุโซคือลังโซ ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพะะยนตร์ครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการสปอยครับถ้าใครที่อยากดูเนี่ยไปดูครับแล้วมาคุยกันจริงๆอยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันครับเพราะว่าหนังเนี่ยมีอะไรให้พูดถึงเยอะแล,แล้วการที่คนดูแล้วมาคุยกันเนี่ยมันจะมีจุดที่เราคิดเห็นร่วมกันกับคิดเห็นไม่ร่วมกันครับมันจะสามารถตีความได้มากขึ้นต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าเรียงตามที่หนังมัน เล่าเป๊ะๆแต่ว่าผมจะเรียงตามไทม์ไลน์ที่ผมตีความแล้วก็จําได้นะครับเพื่อที่ว่าในจุดต่างๆเนี่ยผมจะสามารถพูดถึงดีเทลได้มากขึ้นนะครับหนังเนี่ยจะเปิดเรื่องมาด้วยนางเอกเนี่ยกำลังคุยกับเรื่องของรีเซพชันของโ <fi> รง,งแรมเกาหลีอยู่นะครับคือนางเอกเนี่ยพูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้แต่ว่าพูดฝร,รั่งเศสได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนเกาหลีโดยกาเนิดเนี่ยแต่ว่าเธอถูกรับไปเลี้ยงโดยคนฝร,รั่งเศสนะครับนางเอกเนี่ยกำลังคุยกับเรื่องของรีเซพชันของโรงแรมอยู่เป็นผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งนะครับ ผมจะตั้งชื่อเขาว่าเพื่อนเกาหลีของนางเอกและกันเพื่อนสาวเกาหลีของนังเอกเหมือนกับว่าสองคนนี้ก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็ตัดเป็นฉากที่นังเอกเนี่ยไปปาร์ตี้แบบเหมือนว่าเจ้าของแรมเนี่ยก็พานังเอกไปนั่งกินร้านอาหารเกาหลีครับก็มีโชวจงโชจูอาหารเกาหลีอะไรเงี้ย ก็กินกันแล้วก็คุยกันสปเปเหระครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยนังเอกก็จะโชว์ความแบบเป็นสาวยุโรปนะฮะก็เลยแบบไปชวนคนในร้านเนี่ยมานั่งกินโต๊ะเดียวกันแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กันครับพอทุกอย่างจบลงนังเอกเมาตัดฉากมาอีกทีคือนังเอกเนี่ยนอนแก้ผ้าอยู่ในห้องของตัวเองครับกับผู้ชายคนหนึ่งนากเอกเนี่ยก็ลุกขึ้นมาครับแบบไม่ใส่เสื้อผ้าลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเอาน้ำมากินเสร็จแล้วผู้ชายที่นอนอยู่ข้าง,างนางเอกเนี่ยก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบงงๆนังเอกก็บอกว่าเออวีแบบคือบบภาษา,อษาษอาษกังฤ วีแบบเมคเลิฟกันใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วนักเอกก็ขอให้ผู้ชาย,ยทำให้อีกรอบครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นการปูเรื่องของบุคลิกภาพของตัวละครนางเอกครับมันปูไว้จุดหนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีหลังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งของช่วงนี้แหละที่มันค่อนข้างจะรวบทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนังเอกกับเพื่อนสาวเกาหลีของเธอเนี่ยคุยกันนะฮะแล้วเพื่อนสาวเกาหลีของเธอเนี่ยก็ถามว่า มาที่ทำไมอะไรประมาณนี้เธอก็บอกว่าเอออยากมาก็เลยมาอะไรประมาณนี้เพื่อนสาวของเธอเนี่ยก็แนะนําให้เธอไปตามหาพ่อแม่เพราะว่าเธอก็เล่าให้เพื่อนสาวเกาหลีเธอฟังว่าฉันเป็นคนเกาหลีแต่ว่าถูกลับไปเลี้ยงอะไรประมาณนี้นั่นเองก็เลยไปที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กครับเพื่อติดต่อตามคําแนะนําของเพื่อนสาวเกาหลีของเธอพอเธอไปแล้วเนี่ยเธอไปพร้อมกับรูปถ่ายรูปหนึ่งครับเป็นรูปที่เออข้างหลังมีเลขเขียนอยู่แล้วก็ข้างหน้าเป็นรูปแบบเหมือนแม่กับลูกอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งเธอพกติดตัวมาเธอบอกว่าเอามาจากสองเอกสารรับเลียเด็กที่บ้านนะครับซึ่งเธอก็เอารูปนี้ไปให้พนักง,งานดูครับพนักง,งานก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะหาให้แป๊บหนึ่งเนี่ยพนักง,งานก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเจอแฟ้มนักเอกละผู้ปกครองเนี่ยนักเอกไม่สามารถติดต่อไปเองได้ต้องติดต่อผ่านศูนเพราะว่าเขาคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เป็นคนทิ้งเด็กอะ่ะเออเพราะว่าบางทีถ้าเขาเพิ่งมารับรู้ความเป็อนอยู่ของเด็กตอนที่แบบเด็กโตแล้วอ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบไม่ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่านักเอกก็ตั้งคําถามกลับไปว่าเฮ แล้วทีเนี้ยทำไมคุณไม่ไม่แชร์ความรู้สึกข,ของเด็กที่ถูกทิ้งบ้างหรออะไรประมาณเนี้ยูนย์มันก็แบบเงียบเียไปนะครับซึ่งกฎของูนยนเนี่ยคือูนยนเนี่ยสามารถติดต่อไปหาพ่อแม่ให้เด็กได้แต่ว่าพ่อแม่นักเอกเนี่ยแยกกันอยู่ครับทาให้เวลาติดต่อไปเนี่ยมันจะติดต่อได้แบบคนละสองครั้งหลังนั้นศูนย์จะไม่ติดต่อให้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการรบกวนเขาแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งถ้านังเอกติดต่อครบสองครั้งแล้วเนี่ย มันจะต้องเว้นระยะเวลา2ปีหรือว่า1ปีผมจำไม่ได้แล้วซึ่งสรุปแล้วเนี่ยนักเอกก็บอกว่าให้ติดต่อให้นะครับแล้วผลปรากฏว่าคนที่ติดต่อกลับมามีแค่พ่อนั้งเอกครับซึ่งพ่อนังเอกเนี่ยก็อยากเจอมากก็เลยนัดเจอครับนั้งเอกก็เลยไปเจอพ่อในเวลาต่อมาซึ่งพ่อนังเอกเนี่ยมาที่โซไม่ได้ครับตอนนั้นเนี่ยนักเอกอยู่ที่โซนะกรุงโซก็เลยให้ไปหาที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วในชนบทนักเอกก็เลยแบบไปกับเพื่อนเพื่อนสาวเกาหลีของเธอ นั่งรถทัวร์ไปนะครับไปเจอพ่อของเธอแล้วก็ครอบครัวใหม่ของพ่อของเธอเนี่ยที่ร้านอาหารร้านหนึ่งครับซึ่งก็จะมีพ่อของเธอแล้วก็ผมจำไม่ได้น่า,าจะเป็นแฟนใหม่พ่อนะคนนี้สามารถพูดฝรั่งเศสได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปเจอแม่ของพ่อคือย่าของเธอแล้วก็เจอลูกของพ่ออะไรประมาณเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็นั่งคุยกันครับพ่อของเธอเนี่ยก็แบบพูดเศร้าเ้าแบบโอ้ขอโทษขอโทษตอนนั้นมันจําเป็นจริงๆอะไรประมาณเนี้ยส่วนย่าของเธอเนี่ยก็แบบโอ้พระเจ้านําเธอกลับมาแล้วนี่มันต้องเป็นโชคชะตาแน่ๆที่ทําให้เราได้กลับมาเจอกันซึ่งส่วนตัวคิด่าตออนนน้เธก แบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็แค่อาจจะเฉยๆเออเพราะว่าเห็นรอบข้างของเธอเนี่ยเขาแบบกําลังเหมือนสํานึกผิดเศร้าอะไรประมาณนี้ซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่แววตาเธอเนี่ยนิ่งมากเลยนะครับแล้วพ่อของเธอเนี่ยก็แบบขอเบอร์ไว้เทคหาอะไรประมาณนี้แล้วนางเอกเนี่ยก็เหมือนกับว่ากําลังจะกลับไปกับเพื่อนแล้วพ่อนางเอกเนี่ยก็บอกนางเอกว่าขอพาเธอเนี่ยไปดูที่ที่พ่อเธอโตมาได้ไหมซึ่งเวลาพ่อนางเอกพูดเนี่ยจะพูดผ่านเพื่อนนางเอกครับเพราะเพื่อนนางเอกเป็นคนเกาหลีใช่ป่ะก็แบบจะพูดผ่านแม่สาวเกาหลีของเราแล้วเธอก็จะแปลให้นางเอกฟังนะครับซึ่่งงนนาเเเออกกียธ็แบบ ไปก็ไปอะไรประมาณน,นี้ครับพอไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอเหมือนเป็นทะเลส,สาบมีเกาะมีเรือหมู่บ้านชะมงงอะไรเงี้ยแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นมาร์เก็ตเป็นตลาดนัดเล็กๆนะครับซึ่งพ่อนางเอกเนี่ยก็แบบถามนางเอกว่าอยากได้อะไรไหมแล้วก็เจอเนางเอกยืนดูร้านร้านหนึ่งเป็นร้านรองเท้าขายพวกของแบบเหมือน เปิดแทงอะแล้วพ e ่อนางเอกเนี่ยก bon ็บอกว่าเอาสิรองเท้าคู่นี้เอาสิแบบหยิบหยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนบังคับบังคับหน่อยนางเอกก็เออเอาเอาก็ได้เอาก็ได้แล้วพ่อนางเอกก็แบบซื้อให้นะครับนางเอกเอาใส่กระเป๋าเสร็จแล้วพ่อนางเอกกับนางเอกเนี่ยก็พากันไปนั่งแบบริมทะเลสาบแล้วพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะตอนเด็กๆเนี่ยพ่อตัวมาให้นี่พ่อของพ่อเป็นชาวประมงพ่อก็เป็นชาวประมงเหมือนกันตอนน้ำรถจะวิเราจะวิ่งกันไปที่เกาะกลางแม่น้ำอะไรมาเนี่ยเล่าถึงชื่อตัวเองแล้วก็โยงเข้าประเด็นว่าเนี่ยเงินพ่อไม่พอ ตอน,น,นที่พ่อคบกับแม่เนี่ยแม่เขาเบื่อเมืองนี้เขาก็เลยจากไปพ่อคิดถึงแม่มากเลยแล้วลูกเหมือนแม่มากๆเลยมานเนี้ยแล้วก็บอกว่า พ่อเนี่ยเลี้ยงดูลูกไม่ได้จริงๆก็เลยต้องเอาลูกไปไว้ที่สถานรับเลี้ยงซึ่งพ่อเนี่ยรู้สึกดีใจนะที่พบลูกอีกครั้งซึ่งพ่อนังเอกเนี่ยก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้านะครับอ๋อมีพาร์ทหนึ่งครับที่ผมลืมพูดไปคือตอนที่นางเอกเนี่ยเอารูปให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าผู้หญิงในรูปเนี่ยไม่ใช่แม่นังเอกนะแต่ว่าเป็นพนักงานของสถานแบบสงเคราะห์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนว่าเพื่อนนังเอกเนี่ยต้องไปกับพ่อครับก็เลยทิ้งนังเอกไว้กับพ่อของเเเเเเธออ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 ึ่่่่งงงพพนนนนนนาาาากกกกกกกี็ลััััับบบบบบไไปปปปท้้ขคคครรรวจูููสิดดใใหแ ในโน้ตบุ๊กเปิดให้ดูว่าตอนอยู่กับคนที่ฝรั่งเศสจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพ่อเขาก็เหมือนแบบรับไม่ได้ว่าเออลูกกูแบบไม่ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยเขาเลยพยายามแบบออไม่ไม่ดูแลแล้วก็ให้ลูกสาวไปหยิบมีดดโอเต้นมาเปิดให้นางเอกดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะตัดเป็นฉากที่มื้ออาหารครับซึ่งก็นั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันแฟนใหม่ของพ่อเนี่ยก็พยายามแปให้ก็ความว่าพ่อนางเอกเนี่ยอยากให้นางเอกเนี่ยกลับมาอยู่ที่นี่ กลับบ้านมาอยู่บ้านเราซึ่งนางเอกเนี่ยก็พยายามปฏิเสธครับว่าเออไม่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 อะไรเพราะนางเอกก็บอกว่ามีแฟนอยู่ที่นู่นมีเพื่อนที่นู่นมีครอบครัวอยู่ที่นู่นอะไรประมาณนี้ครับคือนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขวานผ่าร้างแล้วก็เห็นแก่ตัวนะครับแบบกูไม่แคร์ทั้งนั้นอ่ะกูแคร์แค่ตัวเองอ่ะแล้วคือฟอเธอเนี่ยพูดไปอย่างนั้นเนี่ยคนที่ฟังอ่ะที่ต้องแปลเขาก็แบบเหมือนไม่อยากให้มันรุนแรงอ่ะก็เลยแปลให้มันซอฟครับทีนี้เองเนี่ยพรานางเอกก็แบบตื้อใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยที่ลูกไม่อยากมาอยูู่่่เพราาะลกมีปัญหหนนิดอย ลูกต้องเรียนเกาหลีมากกว่านี้แล้วพ่อก็จะหาแฟนให้ลูกแบบแต่งงานกับผู้ชายที่นี่อะไรประมาณนี้นางเอกก็แบบเคียก,กูไม่อยากอยู่อะแล้วคืนนั้นเนี่ยก็เป็นคืนที่แบบยีงเหตุการณ์ที่นางเอกน่าจะอึดอัดมากๆส่วนตัวผมที่เป็นคนดูเนี่ยยังอึดอัดเลยครับคือบ้านนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านที่แบบฐานะดีมากนะก็เลยนอนรวมครับพอนอนรวมแล้วเนี่ยคนที่นอนข้างนางเอกเนี่ยก็คือย่าของนางเอกครับซึ่งย่านางเอกเนี่ยก็มานอนขับมาข้างๆแล้วแบบมาเอามือมาจับผมขยำแล้วก็พูดว่าแบบ โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่พาเธอกลับมาเราขอโทษที่ทําแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าขอคุณพระเจ้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบคุณคิดดูสภาพของนังเอกที่แบบไม่เคยรู้จักครอบครัวนี้เลยอะแล้วเพิ่งมารู้จักกันแค่วันเดียวอะแล้วแบบทุกคนทําเหมือนว่านังเอกแม่งเป็นคนสนิทอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยความที่คาแรคเตอร์ของนังเอกเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบเขาเจอของยุโรปอะคุณต้องเข้าใจไว้ว่ามันมันจะไม่เหมือนกับเอเชียซึ่งพอคนมาเจออะไรเงี้ยด้วยความที่แบบ เฮ้ยกูก็ไม่ได้สนิทกับมึงขนาดนั้นเพิ่งรู้จักกันแค่วันเดียวอะ่ะมันก็จะแบบรู้สกึกอึดอัดนะครับซึ่งเช้าวันต่อมาเนี่ยนางเอกก็แบบขึ้นแท็กซี่กลับเลยนะฮะคนที่บ้านจะล้างไว้พ่อบอกว่าจะขับรถไปส่งเนี่ยก็แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วก็นั่งแท็กซี่หนีไปเลยครับซึ่งระหว่างที่นางเอกนั่งแท็กซี่กลับมาเนี่ยพ่อก็เทคมาแล้วฮะโทรมานางเอกก็ไม่รับไม่สนใจทั้งนั้นแล้วซีนต่อมาเนี่ยเราจะเห็นนางเอกเนี่ยมานั่งที่พาร์คส่วนสาธารณะนั่งที่แบบเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็ ติดต่อไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้เธอก็ตอบปัดว่ามือถือแบตหมดอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้สารว่าที่บ้านนักเอกทังฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเป็นห่วงกันมากแล้วนักเอกเนี่ยบอกว่าจะมาเที่ยวตัวเกียวแต่ไฟมีปัญหา แล้วลาพักกลันมาแล้ว2อาทิตย์ก็เลยตัดสินใจมาเกาหลีแทนครับคือผมไม่รู้ว่าเธอตั้งใจมาหาอาดีตรหรือว่าเธอนึกคืมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเธอนึกคืมมากกว่าแบบเชี่บไปก็ได้วะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันก็ว่าเธอเคยแพลงกัน,กนที่บ้านแล้วว่าจะมาแต่ว่าจะมาทั้งครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอีเรื่องพ่อจริงๆของนางเอกเนี่ยนางเอกก็ไม่ได้แคร์หรอกครับดูจากเรีแอคที่เธอทำนะประกอบกับสิ่งที่เธอเจอเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยอาจจะแบบเกลียดมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับแล้วหลังจากที่จบคอนเวอร์ของนางเอกกับแม่บุญธรรมเนี่ยเธอก็ เอารองเท้าที่พ่อซื้อให้เอาจากกระเป๋าแล้วก็วางไว้ที่มานั่งแล้วก็เดินออกไปเลยครับกลับมาอีกทีเนี่ยคือเธอกลับมาที่โซลแล้วครับเธอก็นั่งอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งครับเป็นโตะ๊ะอาหารเกาหลีนะนั่งอยู่กับเพื่อนสาวแล้วก็ผู้ชายที่เธอแบบมีอะไรกันด้วยตอนคืนคืนแรกๆที่เธอมาแล้วเรื่องของเรื่องคือผู้ชาย,เ,ยเปิดเรื่องก่อนว่าผมอยากให้แบบความสัมพันธ์ของเรามันเป็นสิ่งที่แบบคุณจดจําอะไรประมาณเนี้ยแบบดึงดรามา่าถ้าคุณเคยดูแบบเคดราม่าทรงนั้นเลยครับ ก็พยายามจะเอาของขวัญให้นักเอกแต่นักเอกก็แบบขำอะแล้วก็กูไม่รับอะซึ่งเพื่อนนักเอกเ,เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย hey, มึงรับไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเ้าเจอร์ของที่นี่ คุณต้องรับแบบเออตามมารยาทอะไรเงี้ยเอกก็กูไม่แคร์กูไม่คนที่นีด่ด้วยซ้ำกูไม่ได้อยากแบบเป็นคนเกาหลีอะ่ะคือทำไมทุกคนต้องแบบยัดเยียดความเป็นเกาหลีให้กูด้วยอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพนักงานปฏิเสธไปเนี่ยผู้ชายมันก็แบบลุกแล้วก็เดินออกไปเลยเว้ยเคดราม่าบอยอ่ะเออเคดราม่าบอยมันก็เดินออกไปเพื่อนนักเอกมันก็แบบหน้าไม่ดีแล้วนักเอกก็เลยแบบเดินไปที่หน้าเวทีตรงที่แบบเปิดเพลงดีเจอยู่อะ่ะแล้วก็เดินไปแบบพิศวาสดีเจจับผมอะไรเงี้ย แล้วก็ให้ดีเจเปิดเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งแล้วเธอก็เต้นฮะเต้นแบบเต้นโยกบ้าบอๆเต้นเต้นเต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมานั่งฮะแล้วเพื่อนนักเอกเนี่ยก็ลุกหนีไปนักเอกก็เฮ้ยลุกหนีไปไหนอะไรมาเนี่ยเพื่อนนักเอกก็แบบบอกว่าลุกไปเช็คบินอะไรอย่างนี้พอเช็คบินเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนนักเอกก็เหมือนงอนนักเอกเขาก็เลยเดินหนีไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ตัดฉากไปอีกฉากหนึ่งครับคือนักเอกเนี่ยกลับมากับดีเจที่ผับอ่ะเหมือนกำลังจะกลับมามีอะไรกันเน่ะก็เดินมากำลังเข้าที่พักเเเจอออออพ่่่่นนาางกกกกยยยยยืดดัููฮฮะแลล้้้้้ว็ผชีไไม แล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันซึ่งนเอกมันก็ฟังไม่เข้าใจเพราะมันไม่เข้าใจเกาหลีอะพ่อก็บอกว่าทำไมไม่ทักสายพ่อทำไมไม่เสคะหาพ่อไม่ติดต่อกลับเลยน้าเอกก็แบบสุดท้ายน้าเอกคือสติแตกครับแบบเชื่อมึงหยุดยุ่งกับกูกูเกลียดที่นี่กูเกลียดมึงกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วน้าเอกก็แบบเดินเข้าที่พักไปเลยฮะแล้วหนังเนี่ยก็ตัดไปครับหนังเนี่ยตัดไปที่5ปีต่อมาครับเป็นการไทม์สคริปต์อย่างที่ผมบอกว่ามันเล่าแค่ตอนที่น้าเอกกลับเกาหลีซึ่งตอนนี้เนี่ยน้าเอกก็กลับมาที่เกาหลีอีกครั้ง เป็นนังเอกที่แบบลุกไม่เหมือนเดิมนะคือลุกเธอเนี่ยดูแบบคูคูดูเท่เทดูเป็นแบบแบดเกิร์ลท้าปากำดำดาแต่งเสื้อหนังอะไรเงี้ยเธอเนี่ยมานัดเดทครับนัดเดทกับผู้ชายคนนึงนัดมีอะไรกันในคินเดอร์ครับซึ่งเธอเนี่ยก็มาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นพัตงานนั่งกับฝรั่งคนนึงเป็นแบบฝรั่งสูงวัยเธอคุยกันว่าทําอาชีพอะไรอย่างเงี้เธอก็บอกว่าเธอทําเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทฝรั่งเศสลูกค้าคือเกาหลีส่วนผู้ชายเนี่ยก็บอเอ้าอารบนนสใจะไี ก็คุยกันสักพักหนึ่งมันจะมีได้ออกหนึ่งที่เหมือนกับว่าตั้งเอกพูดถึงเรื่องของพ่อแม่ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคุณหมะอ,ออกการทําค้าอาวุธนะเวย้ยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่สนอดีตอ่ะเออซึ่งจากซีนแรกๆตอนแบบตั้งเอกไปเกาหลีทีแรกที่เจอเพื่อนเจอพ่อเนี่ยมันก็สะท้อนได้หลายอย่างเลยคือตั้งเอกเป็นคนที่แบบไม่สนอะไรอ่ะกูคืคอศูนย์การจัก,กรวาลอะ่ะกูแม่งพร้อมที่จะ break ทุกเ u l t u r e เพิ่อแบบ เอาตัวกูแบบสบายใจกูอะแล้วนักเอกเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวแบบไม่ได้แคร์เขาู้สึกใครอะเพราะว่าพ่อนางเอกก็ไม่ได้แคร์ เพื่อนนางเอกก็ไม่ได้แคร์ผู้ชายที่แบบมีอะไรกันแล้วนางเอกก็ไม่ได้แคร์ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่สนเขาเจอไม่สนเรื่องความรักอีกแล้วแค่แบบสนุกอะครับแล้วหลังจากนั้นเธอกับพวกค้าอาวุธเนี่ยก็แบบไปมีอะไรกันหนังไม่ได้ให้ดูครับแต่ว่าเราจากไดอล็อกนะฮะแล้วหนังมันก็ตัดไปที่นางเอ,งเองกเนี่ยกำลังเดินอยู่ในโซเดินไปที่ร้านสักร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านสัก,นนสกนนที่แบบอยู่แบบอันเดอร์กราวด์ใต้ดินเลยแล้วก็เจอผู้ชายที่แบบร้านสักเรียกว่าที่รักน่าจะเป็นแฟนคนปัจจุบันเหมือนว่าสองคนเนี้ยมีอะไรคล้ายๆ ทุกคนที่แบบแฮปปี้เบอร์เดย์เลยว่าแบบเธอเกลียดมันเกิดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นซีนที่นางเอกเนี่ยได้ยินเสียงในห้องช่างศักก็เลยแบบเฮ้ยไม่นะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์ที่เกลียดมันเกิดอะไรเงี้ยแล้วพอนางเอกเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นมันเหมือนแบบผ้าเขาขาวคุมแล้วก็มีไฟไวรับครับก็คือมันเป็นผับที่อยู่แบบในร้านสักอ่ะเหมือนเป็นแบบคลับผิดกฎหมายครับแล้วนางเอกเนี่ยก็ลงไปข้างล่างไปปาร์ตี้กินเหล้าอะไรเงี้ยเมาเมาเล่ยเละยใหเท แล้วก็เจอเพื่อนนะฮะคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนเกาหลีของเธอเป็นผู้หญิงนะฮะน่าจะใช่คนเดียวกันครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้เพราะว่าหน้าตาค่อนข้างเปลี่ยนแล้วก็เมคอัพอะไรมันไมไ่เหมือนเดิมผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่นังเอกเนี่ยลงไปปาร์ตี้แล้วเนี่ยพอเธอขึ้นมาเธอก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกันครับถามสารทุกสุดดิป,ปกติเหมือนเพื่อนเจอกันแล้วนังเอกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของมเมสเซจของพ่อที่บอกว่าพ่อแม่งโทรมาอีกแล้ว ส่งเมอเวจมาตลอดเลยแต่ว่าเธอไม่เคยตอบเลยประมาณนี้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยแบบถูกพ่อคุยตลอดเวลาแล้วก็เธอพูดเกาหลีได้แล้วเพราะว่าเธอเป็นแบบที่ปรึกษาระหว่างประเทศนะครับเธอเรียนภาษาเกาหลีมาแล้วเธอก็แบบบอกว่าม่งแบบน่าลำคาอะไรเงี้ยก็เหมือนตามปกติของนังเอกครับตัวละครรู้สึกแบบไม่โอเคกับคนที่พยายามเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วหนังเนี่ย ก็ตัดอีกครั้งครับเป็น2ปีต่อมาครั้งนี้นี่นางเอกกลับไปที่โรงแรมเดิมเลยมาห้องกับผู้ชายคนใหม่ผู้ชายคนนี้ดูเป็นแบบกูดบอยหน่อยนะดูเป็นผู้ชายที่แบบมีภูมิฐานนิดนึงเป็นชาวต่างชาติเป็นคนแบบตะวันตกครับแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะแบบรักเธอมากแล้วก็เธอก็แสดงออกทีท่าเหมือนคนที่แบบจริงจังกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนางเอกก็มาทําธุรกิจนะครับค้าขายมิสไซ์โดยมันจะมีฉากที่นางเอกเนี่ยคุยกับพ่อค้าอาวุธนะฮะเป็นเฟสไทม์เราก็จะได้รู้ว่านางเอกเนี่ยเปล สุดๆซึ่งการมาเกาหลีในครั้งนี้เนี่ยนอกจากนางเอกจะมาค้าอาวุดแล้วเนี่ยเธอยังได้นัดเจอพ่อของเธอด้วยครับเพราะว่านางเอกเนี่ยเห็นเหมือนกับว่าพ่อเทคมาว่าพ่อเลิกเล่าแล้วผมจําไม่ได้ว่าพ่อเทคมาหรือว่าแฟนใหม่พ่อเทคมานะแต่มันจะทรงเหมือนว่าพ่อเลิกเล่าแล้วพ่อเป็นคนดีขึ้นแล้วอยากเจอนันางเอกอะไรประมาณนี้เขาก็เลยโอเคแหละนัดเจอกันนัดเจอนางเอกกับแฟนก็เลยไปเจอพ่อนางเอกที่ร้านอาหารร้านหนึ่งในโซนครับเป็นร้านอาหารแบบหรูๆเลยพ่อนางเอกเนี่ยก็มาพร้อมกับแฟนของเขาครับคนที่แบบแปลเกาหลีเป็นฝรั่งเศสได้ครับพอพวกเขาเจอกันเนี่ยก็กินข้าวด้วยกันครับ สารทุกสุขดิบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพ่อคิดถึงลูกมากเลยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ขยงแขยอเท่าเดิมแล้วแล้วก็บอกว่าพ่อเปลี่ยนไปแล้วพ่อเนี่ยไม่กินเหล้าแล้วนะครับส่วนฝั่งนางเอกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความรักของเธอชีวิตมาทาธุรกิจแฟนของเธอเป็นยังไงบ้างเอาเทปที่แฟนเธอเนี่ยเล่นเป็นโนมาเปิดให้พ่อฟังว่าเนี่ยแฟนเล่นเป็นโนด้วยนะก็แบบเขินๆกันนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแฟนเธอก็บอกว่าเสียดายจังเลยคุณพ่อเลิกดื่มแล้วแล้วก็หยิบเหล้าสมขึ้นมาแล้วหลััังากกกกกนนนนน้้น้เเเเีี่่่่่่ยยยยพพออออ็็ดดดืืมมะแไไ๋ววุคลลลลิิ ประมาณ2ขวดเพราะว่าแบบมันมีวางอยู่เหมือนโต้ครับซึ่งตัวนางเอกเนี่ยก็มองด้วยสายตาที่แบบประมาณว่าไหนมึงบอกว่าเลิกแล้วไงแล้วมึงกินทำไมอีกวะอะไรประมาณนี้หลังจากที่ทุกคนเนี่ยกินเสร็จแล้วพ่อนางเอกแล้วก็แฟนพ่อนางเอกกับนางเอกแล้วก็แฟนนางเอกเนี่ยก็เดินพานางเอกไปส่งที่รถแท็กซี่นะฮะด้วยทีท่าที่แบบเหมือนไม่อยากให้ไปอะ่ะมันจะมีทรงที่แบบเดินช้า,ชา มีความพยายามชวนคุยมีความพยายามยื้อประมาณนั้นนะ,ะับแล้วพอแท็กซี่มาแล้วเนี่ยนางเอกก็ขึ้นรถกับแฟนแล้วก็ขึ้นรถจากไปพอนังเอกเนี่ยก็แบบยืนโมงนางเอกจนแบบรับสายตายเลยนะเวย้ยแล้วก็เทคมันโดยแต่นังเอกแบบไม่อ่านแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไหนบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมอะแค่เหมือนแอกว่าไม่เหมือนเดิมอะซึ่งพอรถขับไประยะหนึ่งเนี่ยแฟนนังเอกก็แซวนางเอกว่าคุณนี่เหมือนพ่อจังเลยนะอะไรประมาณนี้ นางเอกก็แบบไม่พอใจครับเพราะว่าเธอไม่ไรู้สึกแบบชอบพ่อเธอเธอไมไ่รู้สึกว่าการเป็นคนที่นี่การกลับมาแบบอยู่ในครอบครัวนี่มันดียังไงอะ่ะแล้วเธอเนี่ยก็พูดกับแฟนประมาณว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะแบบลบคุณออกจากชีวิตฉันได้เพียงแค่แบบฉันดีดนิ้วอะ่ะซึ่งแฟนนังนเอกเนี่ยก็อึ้งไปนะครับแล้วนังเองเนี่ยก็บอกท็กซี่ว่าเออไม่ไปไม่โรงแรมแล้วให้กลับไปที่แบบอิตวอนแทนแฟนนังนเองก็แบบงงเลยนะฮะแบบเฮ้ยคุณไม่กลับที่พักเหรอ นั่นเอกก็บอกว่าไม่อะเดี๋ยวฉันว่าไปปาร์ตี้ตอนนี้หน่อยอะนะแล้วหนังเนี่ยก็ตัดไปเป็นตอนเช้าครับเป็นนั่งเอกเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวที่แบบสถานีรถไฟนะนั่งมองคนที่แบบเดินจับมือกันนั่งมองคู่รักนั่งมองครอบครัวอยู่เหงอางงคนเดียวท่ามกลางแสงแดดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่านังเอกอาจจะเลิกกับแฟแล้ว หรือไม่ก็อาจจะสั่งเก็บก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะรู้อะไรเยอะเกินไปแล้วด้วยความที่นางเอกเนี่ยเขาแบบไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้วไม่ได้หันไปมองอดีตไม่ได้แคร์อดีตท,ที่ผ่านมาเลยอะมันทําให้เหมือนกับว่าชั่ววูบนั้นอะที่เขา้ารู้สึกว่าเฮ้ยกูเบื่อมึงวะ่ะทําอย่างเงี้ยแบบมึงพูดถึงพ่อกูอย่างเงี้ยกูไม่ชอบเลยก็เลยแบบสลัดทิ้งเลยครับแล้วองค์กรที่อุปถัมภ์นังเอกเนี่ยก็ติดต่อมาครับ จริงๆตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ช่วงไหนะนะแต่ว่ามันอยู่ช่วงนี้แหละแถวนี้แหละก็ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับเรื่องของเรื่องคือติดต่อกลับมาว่าสามารถติดต่อกับแม่ของนักเอกได้แล้วแล้วแม่นักเอกเนี่ยอยากเจอครับแต่ว่าให้ไปเจอที่สํานักง,งานครับพอนักเอกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็แบบไปเจอพนักง,งานคนนึงก็คุยกันนะฮะแล้วก็งงว่าเฮ้ยทาไมถึงติดต่อได้ไหนคุณบอกว่าได้แค่2ครั้งไงอะไรเงี้ยซึ่งพนักง,งานก็บอกว่าเราทําเกินกฎเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าเราแค่แค่ความรู้สึกของพ่อแม่เด็กแต่ว่าบางททีีีหนน้าา่่เเรย ราก็อาจจะต้องแคร์ความรู้สึกของเด็กด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการตอบก,กลับเรื่องของปมในใจนางเอกอันนึงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เจอแม่ของเธอครับแล้วก็ได้คุยกันร้องไห้กอดแม่แม่ขอจับตัวอะไรเงี้ยท,ท้ายคือแม่ทิ้งโน้ตไว้ให้ครับเป็นโน้ตเหมือนแบบท,ที่ติดต่ออีเมลอะไรเงี้ยเหมือนว่าจะได้เ็คมาคุยกันได้หลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ตัดแล้วก็ทำสคริปตอีกครั้งหนึ่ง เป็น1ปีต่อมาครับนางเอกเนี่ยเดินแบบแบกกระเป๋าแบคแพคเกอร์ er อยู่ที่เขาลูกนึงน่าจะแบบในยุโรปะนะซึ่งเธอเนี่ยก็มาคนเดียวครับเดินมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แบบกลางเขาเธอก็เข้าไปที่รีเซพชันแล้วก็ไปจองห้องเตียงเดี่ยวซึ่งระหว่างที่พนักง,งานเนี่ยไปจัดการห้องเธอก็แบบไปเข้าห้องน้ำครับแล้วก็หยิบโน้ตที่แบบแม่เธอเคยให้ไว้ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์อีเมลไปหาแม่พิมพ์ว่าแบบขอโทษนะคะที่ไม่ได้ติดต่อไปเลยแม่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยนะครับ แต่พอกดส่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าอีเมลนี้เนี่ยมันไม่มีที่อยู่ครับซึ่งสามารถตีความได้ว่าแม่เธอเนี่ยอาจจะแบบให้อีเมลไม่จริงกับเธอหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือบิดเบอร์ไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอย่างแรกมากกว่าเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า1คือบริษัทเด็กกำพร้าแม่งตื้อบ่อยแบบตื้อจังเลย,เลยกูเลยแบบเออมาเจอก็ได้จะได้เลิกตื้อกูทักทีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบริษัทนียมาทำเกินกฎครับมันส่งไปหลายครั้งแล้วการที่แม่นางเอกมาเจอกับนังเอกเนี่ยแม่นางเอกอาจจะแบบไม่ได้เต็ม พอหลังยากเจออะไรอย่างนี้แล้วก็แบบนิ่งไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็ค่อยๆเดินออกมาจากห้องน้ำครับแล้วก็เดินมาที่รีเซพชันคนที่พนักงานก็ยังไม่มาแล้วเธอเนี่ยก็มองไปรอบๆครับแล้วก็เห็นเปียโ,โนอยู่ตัวหนึง่งเธอก็เลยเดินไปหาเปียโน,โนแล้วก็แบบไปกดเปียโน,โนเป็นเพลงที่แฟนเธอเนี่ยเคยเล่นที่เธอเคยอัดมาให้พ่อฟังอะ่ะแล้วหนังก็ตัดจบครับซึ่งซีนนี้เนี่ยโคตรเหงาเลยเว้ยภาพแม่งจะโทนขาว,ขาว แสงแบบ,งงบงเงาเงาบรรยากาศเงียบๆโหชอบมากเป็นการจบที่เชียร์อิมแพคสัสๆ์คือหนังเนี่ยมันพูดถึงตัวละครนางเอกที่แบบไม่ได้แชร์ใครเลยอะ่ะกูหันหลังให้ทุกคนมาตลอดอะ่ะกูเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะ่ะถึงแม้ว่าอ่ะนางเอกบอกว่ามีเพื่อนมีครอบครัวที่ฝรั่งเศสถึงแม้ว่าหนังมันจะไม่ได้เล่าพายฝรั่งเศสอะ่ะแต่ว่าจากเดล็อกที่นางเอกคุยกับแม่บุญธรรมจากสิ่งที่มันทําจากแบบบุคลิกภาพของมันอะ่ะเราก็พอจะเดาได้ครับว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกคิมที่นางเอกเนี่ยกระทำกับพวกเขาอะ่ะแล้ว นางเอกเจอแค่ครั้งเดียวแล้วนางเอกถึงรู้สึกว่าอยากกลับไปแบบคุยกับแม่เพราะว่าผมคิดว่านางเอกเนี่ยอาจจะเห็นแม่กับตัวเองทรนทับกันเว้ยพอหลังจากที่นางเอกกับแม่เจอกันแล้วเนี่ยก็ไม่เคยติดต่อกันเลยแม่เธอก็ไม่เ็กมาฮะไม่แคร์อะไรเลยนางเอกก็เลยแบบเฮ้ยคิดถึงว่ะ ในขณะที่พ่อเธอเนี่ยอาจจะรักเธอจริงๆอาจจะแบบอยากให้เธอกลับไปจริงๆแต่ว่านักเอกเนี่ยอาจจะไม่ได้โอเคกับวิธีการของเขาเท่าไหร่อ่ะนะพ่อเธอก็เลยพยายามตื้อๆตื้อๆตื้อๆครับเหมือนกับแฟนของเธอเหมือนกับผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเธอรวมทั้งไอ้ซีนดิดเปียนโนที่คิดถึงแฟนเนี่ยผมว่าแฟนนังเอกเนี่ยน่าจะโดนสั่งเก็บนะแล้วคือพอตอนที่นางเอกมันสั่งเก็บแฟนเนี่ยมันทำไปด้วยอารมณ์ที่แบบชั่ววูบอบคุณมันก็เลยทําให้พอถึงเวลาที่แบบโดดเดี่ยวแล้วอ่ะเธอนึกถึงเขาเพราะว่าตอนที่เธออยู่ด้วยกันความสงบที่แบบอารม์นิ่งๆ แลวเธอบอกว่าเธอจริงจังกับผู้ชายคนนี้จริงๆอะ่ะอาจจะเป็นความรู้สึกจริงๆของเธอก็ได้ครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวละครนังเอกเนี่ยค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจแล้วก็ทุกคนพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อสนองเธอครับทั้งเพื่อนผู้หญิงเกาหลีที่ตามใจมากๆไม่พอใจแค่น,นิดหน่อยก็แบบนิดหน่อยลวเพราะเธอเนี่ยเป็นแขกของโรงแรมซึ่งเพื่อนคนนี้ดูแลอยู่พ่อของเธอที่พร้อมทาทุกอย่างให้เธอกลับมาขนาดผู้ชายเกาหลีที่แบบเธอนอนด้วยคนแรกอ่ะผู้ชายแม่งหลับไปแล้วอ่ะนังเอกแม่งยังปลุกขึ้นมาให้มีอะไรกันอีกครั้งเพราะนักเอกต้องร,รีอ่่งเเธทฝ ยังไม่กล้าขัดใจเลยอะได้อลอกที่แบบคุยกันนะครับทำให้ตัวละครเนี้ยไม่เป็นตัวละครที่จัดการอะไรอะไรด้วยการแบบตามใจตัวเองทั้งนั้นอะแล้วสุดท้ายพอทุกอย่างมันย้อยกนกลับมาหาเธอเนี่ยเธอก็ต้องเจอความโดดเดี่ยวที่แบบมเป็นทางที่เธอเลือกเองครับมันเป็นบทสรุปของการเดินทางของตัวละครที่ผมชอบมากเลยคือหนังหลายเรื่องที่ตัวละครมันแบบเติบโตเดินทางเนี่ย จุดจบมันมักจะได้แบบเรียนรู้อะไรสักอย่างแบบดีๆอ่ะแบบโอ้พาวเวอร์ฟูลมีกําลังใจเรื่องเฮียนี้แม่งหักดิบสัๆแล้วคือผมว่าที่แฟนคนที่นังเอกสังเก็บ,บอกว่านังเอกเนี่ยเหมือนพ่อไม่ใช่ครับนังเอกเนี่ยเหมือนแม่ครับแม่นังเอกเนี่ยพร้อมที่จะฟักอัพกับอดีตถึงแม้ว่าเจอผลของอดีตคืนนังเอกแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะฟักอัพแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าเหมือนกับตัวนังเอกเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแม่ของเธอเนี่ยผเผชิญอะไรจากนั้นหรือเปล่าเพราะว่าหนังมันไม่เล่านะ แต่ก็คงไม่ต่างกันครับก็คลิปนี้เนี่ยถ้าผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่าใครอยากมีอะไรเพิ่มเติมตีความเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคนเองครับและนี่คือ s i ตตูซีมูวี่แฟนเพจสวัสดีครับ